วัสดีนะคะเนี่ยนะคะเพื่อสิ่งนี้นะคะในการที่มาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพูดอัตลักษณ์ไหมไทยนะคะน่าภูมิใจดีนะคะนี่ค่ะเป็นโลกเกียรติคุณแล้วก็ในสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ได้ชมด้วยเพราะว่าความจริงแล้วในการทำกิจกรรมนี้ก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็เนื่องจากที่ว่ามาในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเนี่ยนะคะว่าเราเป็นตัวแทนที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีเอกลักษณ์อะไรให้เห็นใหม่นะคะว่าเนเธอร์แลนด์มีเอกลักษณ์อะไรนะคะให้ดูกันทั่วๆเลยนะคะภาพประกอบกับคุณอนุสรมองวันพูดอัตลักษณ์ไทยประจำราชอาณาจักรไทยครับเทศกาลเกี่ยวกับผ้าไหมที่ได้รับรางวัลนะคะไปนะคะคุณยอดท่านประกาศยังอยู่กับรอต่อสักครู่คุณเป็นเชฟแล้วก็ท้ายมีแฟชั่นเล็กๆขึ้นด้วยนะครับน่าภูมิใจค่ะขอนำเสนอแล้วก็ในสิ่งที่ได้รับรางวัลด้วยเกียรติคุณอะไรขอแสดงความยินดีกับคุณวสิตาครับเอกลักษณ์ดอกไม้ระหว่างเชิญนะคะที่คือดอกกล้วยไม้นะคะแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือดอกทิวลิปนะคะค่ะทูตอัตลักษณ์ไม้ไทยนะคะจัดโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอขอบพระคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ท่านอธิบดีรองอธิบดีกับคุณวัฒน์อาจารย์ด้วยนะคะทุกท่านนะคะในกิจกรรมต่างๆผ้าไทยสีสวยงามจริงๆ